วช่วงสุดท้ายแล้วพี่วีจะจบแล้วหรอตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องจะได้รู้สักทีว่าหนังติดใจของพี่วีเป็นเรื่องอะไรพี่วีพี่วีสิครับอะไรโอ้โถวนกลับมาคิวผมละในฐานะของนักวิจารณ์หนังนะครับอยากจะรู้หนังติดใจของพี่วีคือเรื่องอะไรวันนี้แนะนำเรื่องนี้ดีกว่าเป็นหนังที่เข้าชิงออสการ์7สาขา7สาขาเป็นหนังเก่านิดนึงเสนอ7สาขาแต่ไม่รู้ว่าติดกี่สาขาก็ไม่ได้สักอันแต่ว่าไม่แต่แค่เข้าชิงออสการ์เขาถือว่าเป็นเกียรติคุณสูงสุดแล้วอ๋อจริงป่ะฮะจริงครับโอ้โหที่สำคัญหนังเรื่องนี้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยจริงป่ะฮะถูกต้องส่วนจะเป็นเรื่องอะไรไปชมกันเลยกับช่วงหนังติดใจหนังติดใจของผมนะครับที่อยากแนะนำวันนี้มีชื่อเรื่องว่า In the Name of the Father ไม่เคยได้ยินเลยครับเป็นหนังเก่าแล้วในปี1993 It was a time of innocenceหนังที่ว่าด้วยของคนที่ถูกเอาไปเข้าคุกโดยที่ไม่มีความผิดตัวละครนะครับชื่อว่าเจอร์รี่คอลลอนนะครับซึ่งเป็นเด็กหนุ่มวัยรุ่นนะครับถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการวินาศกรรมเขาถูกจับเข้าคุกในฐานะผู้ร้ายของกระบวนการ IRA นะครับกระบวนการนี้เป็นกระบวนการเรียกว่าปลดปล่อยแบ่งแยกไอแลนด์นะครับต่อมาเนี่ยคือเข้าคุกโดยไม่เป็นธรรมปุ๊บปรากฏว่าชีวิตเริ่มดิ่งลงเหวเรื่อยๆอยู่ในคุกปุ๊บปรากฏว่าคุณพ่อของเขานะครับตามเข้ามาในคุกด้วยเอ้าเข้ามาทำไมต้องการมาดูแลลูกแล้วปรากฏว่าสุดท้ายแล้วนะครับทั้งตระกูลของเขาเนี่ยถูกกล่าวหาหมดเลยแปดเปื้อนไปหมดทีนี้บางคนอาจจะยินยอมกับชะตากรรมบางคนอาจจะปล่อยไปแต่ว่าเจอร์รี่คอลลอนไม่เคยยอมมีทนายความที่ดีเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเจอร์รี่คอลลอนนะครับสุดท้ายแล้วหนังมีฉากที่ชวนติดตาตึงใจมากเป็นฉากที่อยู่ในคุกนักโทษทุกคนเนี่ยเผากระดาษพวกนี้แล้วก็โปรยลงมานะครับกลายเป็นโอ้โหแบบเป็นหมอกทะเลเพลิงลงมาจากบนคุกเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้ตัวละครตัวนี้ต่อสู้ดิ้นรนนะครับแบบไม่หยุดหย่อนตัวละครไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อความเจ็บปวดทั้งหลายIn the name of justice, in the name of truth, in the name of love, in the name of the Father. เหตุผลที่ชอบเรื่องนี้นะครับมันเป็นหนังที่ทำให้เรามุมานะไม่ยอมแพ้ต่อความไม่ถูกต้อง คือบางคนเจอความไม่ถูกต้องแล้วก็ปล่อยผ่านยอมทนแต่ตัวละครในเรื่องนี้เนี่ยทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองเอาชนะความไม่ถูกต้องได้ที่สำคัญนะครับชื่อเรื่องมันบอกไว้ In the name of the Father ด้วยเกียรติยศของพ่อข้าเขาทำทุกอย่างเพื่อล้างมลทินให้กับพ่อเป็นบุคคลที่น่ายกย่องมากเลยนะครับผู้ชมครับตอนนี้มีเกร็ดความรู้เรื่องหนังรออยู่นะครับไปดูกันเลยครับสถานีต่อไปหนังไทยทางไหนดีการสร้างหนังให้ประสบความสำเร็จคงไม่ใช่เรื่องยากอะไรหากเราไม่ผูกติดกับโรงหนังเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเสมอไปยกตัวอย่างหนังไทยเรื่องหนึ่งซึ่งสร้างปรากฏการณ์ที่น่าสนใจนั่นก็คือผู้บ่าวไทยบ้านอีสานอินดี้ผลงานชิ้นนี้ว่ากันตามจริงเขาได้สร้างบล็อกหรือแบบเบ้าของตัวเองขึ้นมาอย่างรอเวลาและความอดทนจากจุดเริ่มต้นจนถึงหนังฉายในโรงภาพยนตร์ในต่างจังหวัดกินเวลาไปกว่าครึ่งทศวรรษมันเจ๋งมากค่ะตรงที่เขาสามารถสร้างฐานคนดูพร้อมๆกับการไล่เก็บภาพบรรยากาศของกลุ่มคนดูที่เป็นกลุ่มเป้าหมายปรากฏว่าพอหนังเข้าฉายกลุ่มคนที่ชีวิตนี้ไม่คิดว่าจะเข้าไปดูหนังในโรงภาพยนตร์ก็แห่กันตีตั๋วเข้าไปชมหนังเรื่องนี้กันมากมายเลยทีเดียวดังนั้นการสร้างกลุ่มคนดูจึงเป็นเรื่องสำคัญกลุ่มคนเหล่านี้จะช่วยในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้หนังอีกทางหนึ่งด้วยการทำหนังที่ดีเป็นเรื่องที่น่ายกย่องและควรสนับสนุนแต่การจะประสบความสำเร็จด้านรายได้นั้นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายด้านเลยทีเดียวสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องการโปรโมตและการโฆษณาที่ดีสรุปเลยสิ่งที่หนังไทยต้องปรับอาจไม่ใช่แค่เรื่องจะทำหนังยังไงให้โดนหากแต่เป็นเรื่องของกลยุทธ์ตั้งแต่ผุดโปรเจกต์ขึ้นมาเลยทีเดียวจะทำอย่างไรให้หนังเข้าไปอยู่ในความสนใจของคนให้ได้จะทำอย่างไรให้คนสนใจหันมามองและตั้งตารอคอยหนังที่ตัวเองผลิตพี่วีครับครับไอเรื่อง Alice in Wonderland กับAlice Through the Looking Glass สองภาคเนี่ยมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงหรือมีจุดเชื่อมต่ออะไรกันบ้างไหมครับผมด้วยความที่มันเป็นหนังภาคต่อกันและกันมันจะมีความเกี่ยวข้องกันเนาะในเรื่องของตัวละคร
แค่นั้นเห็นไหมว่าเป็นตัวละครแบบเดิมใช่ตัวละครเดิมแล้วมันก็ยังเขาเรียกว่าเวลาผ่านไปแล้วตัวละครกลับไปเป็นจนภัยครั้งใหม่ที่เดิมตัวละครมีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์กันในแง่ของความรู้สึกจิตใจจากภาคก่อนใช่ไหมเป็นเพื่อนกันแล้วรู้จักกันแล้วเกลียดกันแล้วภาคนี้มันก็กลับย้อนกลับมาเล่าเรื่องอื่นต่ออีกนี่คือจุดเชื่อมต่อของหนังใช่เอาง่ายๆคือคนที่ไม่ดูภาคหนึ่งมาดูภาค2ก็รู้เรื่องแหละรู้เรื่องเพราะว่ามันจะบอกว่าคนพวกนี้นะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะเคยคนพวกนี้เคยประจัญภัยกันมาก่อนนะแล้วก็กลับมาแค่นั้นเองหมดเวลาแล้วคุณผู้ชม เดี๋ยวมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับทุกวันจันทร์นะครับเที่ยงคืน40กับผมต้มซ่าผมวีครับกับรายการนอนดูหนังวันนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะไปดูย้อนหลังก็สามารถดูได้นะครับที่ www.buckaboo.tvและถ้าเกิดว่าใครสนใจติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของรายการเราวันดีคืนดีนี่มีเฟซไลฟ์ด้วยนะใช่ติดตามได้ในแฟนเพจนอนดูหนังครับแอดมินของเราเนี่ยคอยอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับหนังอยู่ตลอดเวลาสนุกมากเลยดึกนอนครับผม แล้วตอนนี้เราก็ควรจะไปนอนเช่นกันนะคุณผู้ชมราตรีสวัสดิ์นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ